เรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ทางด้านของอุซเบกิสถานเอาชนะอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอล AFC U23 นะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้วงการฟุตบอลอาเซียนพอสมควรเลยเพราะว่าเกมนี้ต้องยอมรับครับว่าทางด้านอินโดเล่นได้ดีเหลือเกินนะครับเล่นตามแผนที่วางไว้แล้วก็ได้ประตูขึ้นนำด้วยเพียงแต่ว่าโดนริบเพราะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับจากนั้นไม่นานก็โดนอุซเบย์ขึ้นนำและสุดท้ายก็จบลงด้วย2ประตูต่อ0นะครับเป็นทางด้านอุซเบย์เข้าชิงแล้วก็อินโดไปชิงที่3ซึ่งทางเพจ AFC Asian Cup นะครับซึ่งเป็นเพจทางการของการแข่งขันนะครับก็ได้มาโพสต์สรุปการแข่งขันเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจบเกมอินโดนีเซีย0อุซเบกิสถาน2ชนะ5ยิงไป14และไม่เสียประตูเลยอุซเบกิสถานสุดแข็งแกร่งผ่านเข้าสู่รอบชิงเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะครับก็เรียกได้ว่าอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นทีมที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะการแข่งขันระดับ U23 ในช่วง 4-5 ปี 4-5 ครั้งหลังที่ผ่านมานะครับเพราะเอาอย่างปีก่อนเนี่ยเข้าชิงกับซาอุนะครับแล้วก็แพ้ไป 2-0 ส่วนญี่ปุ่นก็คือคู่ชิงในปีนี้นะครับก็ได้ที่3นะครับก็หลังจากเขาเอาชนะออสเตรเลียไปได้3ประตู2-0ส่วนอุซเบก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานปี2018เนี่ยเขาได้แชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ปี2020ได้อันดับ4เรียกได้ว่าผลงานไม่ธรรมดาเลยครับแชมป์ปี2018เนาะพอปี2020ได้ที่4ปี22เนี่ยได้เข้าชิงได้ที่2ส่วนปีนี้เข้าชิงอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าโอ้โหผลงานน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับอุซเบกิสถานก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทางชาวเน็ตนะครับจะรู้สึกหรือว่ามีความเห็นอย่างไรกับผลการแข่งขันในนัดนี้ครับเริ่มที่คนแรกครับคนนี้เป็นคนไทยครับลูกเพจเกมบอลไทยเลยครับบอกว่าขอขอบคุณอุซเบกิสถานที่ช่วยให้โลกสงบสุขจากประเทศไทยอันนี้ก็คงหมายถึงการที่แบบว่าถ้าเกิดอินโดชนะนี่แฟนอินโดก็จะแบบว่าร้องรำทำเพลงกันในโลกอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้มั้งครับนะครับคนต่อไปครับบอกว่าอินโดนีเซียความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนขอให้โชคดีในการเจอกับอิรักอันนี้ก็เหมือนกับอวยพรให้ทำผลงานได้ดีในการนัดชิงที่3นะครับที่เจอกับอิรักนะครับต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียด้วยคุณเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้ยอดเยี่ยมมากขอให้โชคดีในเกมต่อไปจากอุซเบกิสถานอันนี้ก็น่าสนใจครับก็เป็นชาวอุซเบกที่เข้ามาแบบว่าขอบคุณนะครับแล้วก็หวังดีต่อการแบบว่าจะแพ้ชนะก็เราอย่าเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ครับก็ให้กำลังใจผู้แพ้อะไรประมาณนี้ครับคนต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียและกรรมการ VAR อันนี้อาจจะแขวะๆนะแขวะๆทางด้านของกรรมการนะครับว่าตัดสิน VAR แบบไม่ใช้คำว่าอะไรไม่ถูกใจแฟนๆอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าฉันรักและขอยกย่องอินโดนีเซียคุณแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำอนาคตที่สดใสรอพวกคุณอยู่เพียงแต่คุณยังขาดประสบการณ์และต้องไม่ลืมว่าอุซเบกิสถานเป็นทีมที่คุณภาพดีประมาณว่าแบบคือคุณเก่งแล้วแต่ว่าคือที่แพ้เพราะว่าไออุซเบกเขาเก่งอะไรประมาณนี้นะครับคนต่อมาครับบอกว่าเล่นได้ดีแล้วต้องยอมรับว่าอุซเบย์เป็นทีมที่เก่งและแข็งแกร่งมากแม้จะมีดราม่าก็ตามยังไงซะอินโดนีเซียก็ยังมีโอกาสคว้าอันดับ3เพื่อเข้าไปเล่นโอลิมปิกซึ่งนี่คือหนึ่งในความสำเร็จที่ดีที่สุดที่อินโดนีเซียจะได้รับนี่คนนี้ก็แบบว่าเหมือนให้กำลังใจทีมอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาครับอันนี้ก็ออกแนวประชดประชันครับก็เรียกว่ามีมาตั้งแต่แมตช์แรกๆเลยจนแมตช์นี้ก็ยังมีอยู่ครับก็มาแซวมาว่า Best Referee Best VAR Actor จากไทยแลนด์นะครับแบบ RIP Asian Cup RIP Referee RIP Fair Play อะไรของเขาก็แบบว่าแซวๆอะไรเงี้ยครับก็เลยมีคนน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นครับเขาใช้ชื่อว่าทาคุยะเคนชินนะครับน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแหละเขาบอกว่าอินโดนีเซียแพ้ทีไรเนี่ยก็เอาแต่โทษเจ้าหน้าที่น่าสงสารจริงๆอะไรประมาณนี้คือแปลว่าแพ้แล้วโทษกรรมการโทษคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับคนอินโดก็เลยมาตอบครับเขาบอกว่า
ก็มีแค่แฟนอินโดไม่กี่คนหรอกอะไรเงี้ยประมาณว่ามีไม่กี่คนที่คิดแบบนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชาวอินโดเขารู้ดีนะว่าอุซเบกิสถานสมควรชนะและกลายเป็นแชมป์นี่คนไทยอีกคนก็มาตอบเหมือนกันครับบอกว่าใจเย็นๆแฟนอินโดแล้วก็แนบภาพแบบจังหวะที่แบบฟาวนอกเขตโทษอะไรเงี้ยครับจังหวะล้ำหน้าหรือว่าจังหวะใบแดงที่ไปยันใส่อะไรครับก็แบบว่าคือแบบใจเย็นอย่าไว้ว่ากรรมการอะไรประมาณนี้นะฮะคนต่อมาครับบอกว่ารักอินโดนีเซียไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคนนี้น่าสนใจครับต่อมาครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียเข้มแข็งไว้สู้ต่อไปแล้วก็เหมือนเป็นชาวอินโดครับออกมาบอกว่าพวกเขาก็ยังมีโอกาสทำได้นะต่อมาครับคนนี้ก็บอกว่าทำได้ดีแล้วเจ้าครุฑน้อยหมายถึงอารมณ์ยังคารูด้าอะไรเงี้ยครับประมาณว่าแบบอย่างฉายาของอินโดก็คือการูด้าซึ่งแปลว่าครุฑเนี่ยครับคือเขาใช้ยังคารูด้าผมก็เลยแปลไปว่าครุฑน้อยอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับเขาบอกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิใจในตัวพวกคุณขอบคุณนี่คือเคลมทั้งภูมิภาคว่างั้นเถอะต่อมาครับเขาบอกว่าขอขอบคุณอย่างสูงโดยเฉพาะเทรนเนอร์อินโดอย่างโค้ชชินและทีมงานรักษาความกระตือรือร้นและความก้าวหน้าแบบนี้ต่อไปนะอันนี้ก็คือแบบขอบคุณทางโค้ชของทีมชาติอินโดครับทีมทางด้านของชินเทียยังและทีมงานอะไรประมาณนี้ครับต่อมาครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับอุซเบกิสถานด้วยคุณสมควรได้รับชัยชนะสู้ต่อไปการูด้ายังมีที่3รออยู่ประมาณว่าชื่นชมครับก็คือยอมรับว่าอุซเบกเนี่ยแบบสมควรจริงๆแล้วก็อย่างน้อยอินโดก็ยังมีลุ้นที่3นะครับต่อมาครับบอกว่าคนนี้ก็ไม่ต่างกับเมื่อกี้ครับเขาก็บอกว่าอุซเบกิสถานสมควรจะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสขอแสดงความยินดีด้วยและขอให้โชคดีในนัดชิงนี่ก็อารมณ์แบบว่ายินดีกับผู้ชนะด้วยอะไรเงี้ยครับแม้ว่าทีมตัวเองจะแพ้อะไรเงี้ยครับต่อมาครับคนนี้บอกว่าอุซเบกิสถานเหนือกว่าจริงๆขอยกย่องและขอแสดงความยินดีที่ได้เข้าชิงอินโดนีเซียต้องสะสมประสบการณ์อีกเยอะครั้งแรกในเอเชียครับไปคว้าอันดับ3ให้ได้นี่ก็เหมือนให้กำลังใจครับแล้วก็มีชาวอินโดมาบอกว่าแพ้ชนะไม่สำคัญสำหรับเราแต่การตัดสินที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็เลยทำลายสมาธิของนักเตะเราส่วนอุซเบกเนี่ยก็ทำได้ดีนะเพราะนักเตะมีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วก็เหมือนชาวเวียดนามครับก็มาตอบว่าโอ้ยอย่าหาข้อแก้ตัวเลยคือเจอกันในสนามก็โดนอยู่ดีอะไรประมาณว่าแบบอย่าแก้ตัวนะเดี๋ยวยังไงก็โดนอยู่ดีอะไรประมาณนี้ครับคือพอเจออย่างเงี้ยครับแฟนอินโดก็เลยมาตอบต่อเลยครับคนเดิมก็มาบอกว่าฉันไม่ได้หาข้อแก้ตัวนะเวียดนามก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหรอกที่แพ้อุซเบกตั้ง 3-0 นะคือแบบว่าแซวกันไปแซวกันมาฮะต่อมาครับคนนี้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับอุซเบกิสถานด้วยคุณแสดงให้เห็นถึงเกมที่สวยงามหวังว่าคุณจะคว้าแชมป์ได้จากอินโดนีเซียมาที่คนนี้ครับบอกว่าตอนนาทีที่64เนี่ยฉันกรี๊ดอย่างกับคนบ้าแล้วก็ต้องกังวลอีกครั้งในนาทีที่68แต่ยังไงฉันก็ยังหวังแล้วก็รอต่อไปจนจบเกมพอมองมาที่การเดินทางของอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ยพวกคุณสุดยอดมากคุณยังมีโอกาสไปเล่นโอลิมปิกพยายามให้ดีที่สุดจากเวียดนามนะช่วง64นี่น่าจะหมายถึงนาทีที่ทางด้านของอินโดนีเซียทำประตูได้แล้วก็โดนริบครับแล้วก็อีกไม่นานครับนาทีที่68เนี่ยทางด้านอุซเบกมาได้ประตูขึ้นนำอะไรเงี้ยก็เลยหวังแต่ว่าสุดท้ายก็แบบอ่ะยังมีโอกาสนะอะไรประมาณนั้นครับชาวเวียดนามก็เลยมาตอบต่อครับก็เลยเหมือนมาแบบสนับสนุนเขาก็เลยมาบอกว่าใช่เลยอินโดนีเซียทำได้ดีมากนี่แล้วก็ชาวอินโดครับก็เลยมาบอกว่าเราคืออาเซียนเราสนับสนุนซึ่งกันและกันนี่อารมณ์แบบว่าเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วอินโดกับเวียดนามเนี่ยช่วงหลังๆก็มีเหมือนกับกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนกันนะครับในมุมของแฟนบอลเพราะว่าจับฉลากบอลโลกเขาอยู่สายเดียวกันแล้วก็แบบว่าโอ้โหอินโดมาทำประตูเวียดนามคือชนะเวียดนามได้ทั้งไปกับอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยแบบว่าอาจจะแบบคอมเมนต์กันเล็กน้อยแต่ว่าพอมาเห็นคอมเมนต์นี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทั้งสองเนี่ยพยายามดีต่อกันอะไรประมาณนี้ครับมาที่คนต่อไปครับเขาบอกว่ากรรมการยอดเยี่ยม VAR ยอดเยี่ยมขอต้อนรับสู่ Crazy และ Funny Football นี่ก็น่าจำแนวออกประชดประชันอะไรประมาณนี้นะครับมาที่คนสุดท้ายครับคนนี้บอกว่าอุซเบกิสถานสมควรชนะในเกมนี้จริง
แต่อินโดเนี่ยก็ยังสู้นะแม้จะเหลือ10คนคือถ้ากรรมการในเกมนี้ยุติธรรมหน่อยเนี่ยบางทีแฟนอินโดก็อาจจะไม่โวยวายมากก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับแต่ว่าจริงๆแล้วจังหวะใบเหลืองใบแดงหรือว่าจังหวะให้ประตูเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจแกเหมือนกันว่ามุมมองของฝ่ายแฟนๆอินโดเนี่ยเขามองเรื่องนี้กันยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้อินโดนีเซียในเกมที่พบกับอิรักนัดชิงที่3ก็แล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยถึงแม้จะแพ้อิรักในนัดชิงที่3อันดับ4นะครับก็ยังได้ไปเพลย์ออฟกับกินีอยู่ดีก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เกมที่เหลือนะครับก็ถ้าไปโอลิมปิกได้ก็ดีครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของอาเซียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดต่อไปมีคอมเมนต์อะไรอื่นๆอีกเดี๋ยวทางเกมบันไทยก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ